สวัสดีจ้ากว่าจะมาเปิดคลิปได้เราก็ทำสำเร็จแล้วตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ทำคลิปจ้ะคุณเลมโบเอาตะข่ายมาคุมน้องคุมบ่อปลาให้จ้ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้เห็นปลามันโดนนกจิกอยู่2ตัวจ้ะแดดแรงมากแกวันนี้ลมก็แรงจ้ะมองเห็นไหมคะตะข่ายเนี่ยค่ะเวลาเราจะใช้น้ำแล้วก็ดึงหลักนี้ออกวันนี้ทั้งวันน้องปลาไม่ขึ้นมากินเหยื่อเลยค่ะเพราะว่าคงกลัวนะคะบลูโมแอร์เชิดแบดอกเชอร์รี่จ้ะดอกเชอร์รี่ป่าเชอร์รี่นกจ้ะลูกเล็กๆเท่าลูกตะขบบ้านเรานะจ้าพี่น้องจ้ะคุณเลมโบ้เข้าบ้านไปนานแล้วจ้ะหอมก็มาดูน้องปลานะจนป่านนี้เขายังไม่ขึ้นมากินเหยื่อเลยจ้ะเห็นไหมคะแล้วก็เงียบคือคงจะกลัวทั้งนกแล้วก็กลัวทั้งตะข่ายแต่ตะข่ายเราก็ปิดทุกปีนะกว่าเขาจะชินเนาะเมื่อกี้คุณเลมโบ้เรียกบอกว่าฮาวคือก็คือ6โมงเย็นครึ่งละก็คงจะใกล้เข้าบ้านเดี๋ยวหอมจะทำคลิปแบบรวบๆแล้วกันค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูว่าหอมทำอะไรบ้างจ้ะจ้ะวันนี้ก็ลดน้ำผักแล้วก็ดึงหญ้านะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมนะพืชผักของเรากำลังงดงามเลยพี่น้องในส่วนที่เราปลูกก่อนนะคะนี่อ่ะเริ่มจากเกรดเลิกหอมป่านะคะนี่เริ่มจะมีดอกแล้วค่ะถ้าเขามีดอกขึ้นมานี่จะสวยเป็นสีม่วงนะเดี๋ยวเราก็จะทำคอกให้เขาดูค่ะพี่น้องคุณคิตเตอร์เอาหมูป่ามาให้วันนั้นเขาบอกว่าผักกาดหอมอันนี้ปลูกให้มันเป็นหอมป่านะไม่ได้ให้เป็นภูยูเลิกเขาบอกไม่ใช่หอมใหญ่เขาแซวว่ามันงามเกินจ้ะนี่น้องอ่ะแล้วก็มิ้นหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่ามิ้นจ้ะนะคะสะระแหน่จ้ะตามด้วยวีทเลิกนะคะกระเทียมค่ะนี่นะคะส่วนนี้คือภูยูเลิกนะคือหอมที่นี่ค่ะแล้วก็แร่ดิบนะคะแร่ดิบโซค่ะถ้าเยอะๆเขาเรียกแร่ดิบโซนะคะชื่อเขาแร่ดิบจ้ะนี่เดี๋ยวเขาก็เก็บได้เพราะว่ามันมาเร็วมากจ้ะถ้ามีแดดแรงนี่คือวัน2วันก็ได้เก็บปีหนึ่ง 2-3 เดือนนี่เราปลูกได้ 2-3 ครั้งเลยเริดเลิกนะคะหอมแดงจ้ะที่พาพี่น้องปลูกวันก่อนนะคะเนี่ยมาดึงหญ้าออกค่ะเส้นหนึ่งก็ไม่อยากให้เหลือเพราะมันจะงามกว่าหอมค่ะนี่ส่วนนี้เป็นแปลงของหอมแดงเริดเลิกนะคะแล้วก็2ต้นนั้นภูยูเลิกค่ะภูยูเลิกก็คือเป็นต้นหอมใหญ่ที่นี่แหละต้นใหญ่ๆนะคะส่วนนี้เป็นกูนเลิกหอมใหญ่จ้ะถ้าเริดเลิกคือหอมแดงนะคะแล้วก็ไปดูผักไทยกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งไทยค่ะกวางตุ้งมาจากไทยนะคะพอหว่านไว้แล้วปลูกไว้แล้วก็หิมะมาพอดีค่ะเขาก็จะรับไม่ค่อยไหวก็จะเห็นปลอมปลแหลมค่ะรอสักพักหนึ่งเนี่ยลูกโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วลูกพ่อเรียกแล้วพ่อเรียก2ครั้งแล้วครับเจ้าชายดินล่ะค่ะเอามาอีกแล้วลูกโอ้โหทำร้ายจิตใจแม่ๆพ่อๆ FC อีกแล้วเหยียบผักดินล่ะคือผักชีลาวค่ะนี่มานะคะมาเยอะจ้ะแต่ว่าเขาเส้นเล็กอยู่มู่รสนะคะมู่รสก็มาจ้ะมู่รสแต่ก็คือ
แครอทนะคะเขาก็จะเป็นเส้นเหมือนหญ้านะคะแต่ก็มาเยอะอยู่จ้ะแบบนี้ค่ะก็มาเยอะอยู่จ้ะแต่ว่ายังมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แปลงนี้ของพร็อกสลัดหรือว่าผักกาดหอมนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีเข้าไว้ทุกปีทุกแปลงนะคะพอเขาโตมาแล้วก็แยกไปแปลงใหญ่จ้ะวันนี้ก็มาใส่ใจแปลงนี้จ้ะผักชีไทยนะคะแปลงเสาไฟฟ้าไม้เนี่ยค่ะมาถอนหญ้าออกนะคะถอนหญ้าแล้วก็รดน้ำจะอย่างเงี้ยค่ะหญ้าก็จะมองเห็นชัดนะหญ้าเขาจะมาแบบ 2-3 ง่ามแบบนี้นะคะอันนี้เป็นผักกาดหอมนะเม็ดเขาร่วงหล่นลงเดี๋ยวเราก็จะได้แยกเอาไปปลูกจ้ะอย่างนี้เป็นผักชีจ้ะนี่ก็น่าจะเป็นกระหล่ำหัวเหลี่ยมๆนี่ก็เป็นกระหล่ำมันก็ปนกันอยู่ค่ะทุกเส้นมีคุณค่าหมดจ้ะยกเว้นหญ้าจ้ะหญ้าเยอะมากปีนี้ต้องดูแลเยอะเลยค่ะเรื่องหญ้านะคะนี่อันนี้ก็เป็นผักชีไทยจ้ะได้กินเมี่ยงใส่ตำปนตำแจ่วค่ะโอ้ยลูกก็อ่อนพ่อก็อ่อนพี่น้องเอ้ยมีลูกแมวผัวแมวติดผัวแมวติดผักกูดค่ะคือบนแปลงกระเทียมป่าไม่ต้องห่วงนะคะยังไม่อยากให้พี่น้องตกใจค่ะอันนี้ก็คือเอาตรงในสวนก่อนใต้ต้นที่คล้ายๆกับต้นมะยมเนี่ยค่ะตรงนี้จ้ะมาคือบอกแล้วว่ามันพรึบพรับจ้ะแล้วไปดูสตรอเบอรี่ของเรานะคะมารดน้ำให้อีกจ้ะวันนี้นะคะสดชื่นมากๆจ้ะแล้วต้นที่เราปลูกใหม่เขาก็ฟื้นตัวนะคะฟื้นตัวอย่างนี้ดอกเขาก็นี่นะคะดอกเขาสดชื่นมากค่ะนี่ดินชุ่มฉ่ำเลยจ้ะแล้วนี่ก็แปลงใหม่นะที่หอมบอกว่ามันมาพร้อมกับหญ้าเนี่ยมันสงสัยว่าน่าจะเป็นผักขมถ้าเป็นผักขมแล้วก็โอ้โหได้กินอีกเยอะเลยรอก่อนค่ะแปลงใหม่ค่ะมาทุกต้นนะคะมาทุกต้นทุกช่อเลยและดอกค่ะดอกมาแบบนี้เลยบอกคุณเรนโบว่า10นาทีนะพ่อเดี๋ยวเข้ามาแกก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่าหอมจะต้องทำกับข้าวให้แกเอาไก่ออกไว้แล้วมองนอกรั้วก่อนนะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวได้วนไปด้านนู้นจ้ะลายตาหน่อยเนาะแล้วก็ตะข่ายก็2ชั้นด้วยนะคะเพราะว่าเราตลบเอาไว้ค่ะปีนี้อาจจะไม่ลำบากพ่อบ้านเพราะว่ามีโครงสร้างไว้แล้วจ้ะนี่สุดชื่นมากสุดชื่นมากพี่น้องจ๋าเห็นแบบนี้แล้วภูมิใจจ้ะรูทเดย์เดดรอนนะคะอัปเดตอีกแล้วนะคะนี่ดอกตูมใหญ่ขึ้นมาเลยจ้ะได้ชมแน่นอนจ้ะต้นนี้เป็นสีบานเย็นนะคะต้นนี้จะเป็นบานเย็นอมชมพูนะคะมาเป็นช่อๆนะคะแบบนี้จะมาแน่นอนจ้ะแต่ต้นใหญ่ผิดหวังนะคะต้นใหญ่บอบช้ำเยอะภูมิใจก็สตรอเบอรี่ของเรานี่แหละยืดอยู่บ้านะคะลมแรงมากจ้ะวันนี้ตั้งกล้องไม่ได้เลยค่ะทำงานนี่ค่ะสตรอเบอรี่จ้ะลูกชายก็วนจ้ะวันนี้ก็เอาเคอร์แลนด์ออกมาด้วยนะคะว่าเดี๋ยวทำรีวิวให้พี่น้องชมเรื่องเคอร์แลนด์หรือว่าที่นี่เขาเรียกวินแบนะเอาปลาล่าน้ำปรุงน้ำปลามาค่ะแต่ไม่มีเวลาเพราะว่ามายุ่งกันด้วยทำตะข่ายคุมบ่อปลาค่ะนี่อันนี้คือสวัสดวินแบก็คือแลนสีดำเนาะแต่บูเบอรี่ฟาร์มค่ะบูเบอรี่ที่นี่เขาเรียกว่าโบรแบนะคะโบรก็คือสีม่วงนะ
แปลก็คือเบอร์รี่จ้ะแองซื่อระผักติ้วฝรั่งจ้ะแตกยอดใหม่แล้วนะคะที่เราย้ายเข้ามาปลูกรวมกันสังเกตว่าหม่อนเบอร์รี่ของคุณเลมโบ้นี่ฟื้นแล้วนะต้นหม่อนจ้ะนี่มีตุ่มเนี่ยค่ะจากเส้นเล็กๆขนาดนี้นะและหอมดูแลให้แกขนาดเนี้ยจ้ะไม่ได้กินลูกก็ให้เห็นใบเพราะมันไม่น่าจะติดลูกออกผลหรอกรัสเบอร์รี่จ้ะมีดอกนะคะรัสเบอร์รี่หรือว่าที่นี่เขาเรียกฮั่นลอนนะคะอันนี้ก็ปลูกเองค่ะ3ปีละราบาร์เบอร์นะคะบอนเปรี้ยวจ้ะพี่น้องราบาเบอร์หรือว่าบอนเปรี้ยวนะคะสามารถดึงได้แล้วจ้ะนี่ดูต้นอวบอ้วนเลยแต่ว่ายังไม่มีอะไรจะทำถ้าเดี๋ยวจะจัดเมนูอะไรเดี๋ยวพาพี่น้องมาดึงกันสุดๆเลยจ้ะวิตามินซี 100% เต็มเลยเปรี้ยวแทนมะขามมะนาวแทนส้มปล่อยส้มพอเหมาะค่ะใส่ต้มยำแกงส้มใส่แกงเห็ดค่ะตามใส่น้ำพุงน้ำพริกได้หมดแทนมะนาวจ้ะพี่น้องสุดยอดแล้วก็ที่นี่เขาทำระบ้าเบอร์พายก็คือเอามาทำพายหรือทำคุกกี้รสเปรี้ยวนะคะคูดเบอร์รี่มาแล้วมาดอกอ่ะจ้ะคูดเบอร์รี่หรือว่าคูดแบนะคะปลูกกับมือนี่คือแลนจ้ะต้นนี้จะดกมาก นกชอบมากจ้ะต้นนี้แล้วพี่น้องจ๋าดูค่ะผักกูมมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาพี่น้องเก็บนะสัญญาเพราะว่ายอดเขากำลังพอดีผักกุมหรือว่าใบเมเปิ้ลนะคะที่นี่เขาเรียกเลินของเรามีทั้งหมด7ต้นนะแต่ว่าเด็ดได้เลยเพราะว่าคุณเลมโบ้เขาไม่ได้ตัดแต่งกิ่งปีนี้ค่ะอาศัยเด็ดใบออกเพราะว่าใบเยอะไปมันก็ไปบังต้นพืชผักผลไม้อื่นด้วยนะคะแล้วดูค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะพาเก็บแน่นอนจ้ะเพราะวันนี้ก็เดี๋ยวไปทำกับข้าวให้คุณสามีก่อนสัญญากันไว้ว่าถ้าเขาตื่นมาก็จะไปอยู่ด้วยกันก่อนที่เขาจะไปทำงานจ้ะนี่อันนี้ดูนะต้นหนึ่งนะหนึ่งต้นค่ะดูไปเรื่อยๆนะคะดูยอดกำลังหน้าเด็ดเลยค่ะหนึ่งต้นนะแล้วก็ต้นที่สองต้นที่สามค่ะแล้วไปสังเกตดูต้นที่4นะพี่น้องเอ้ยต้นที่7นะ3อ่ะไหนกี่ต้น1 2 3นี่ต้นที่4 5 6แล้วต้นที่7เขาจะมาแบบว่ามาเร็วเนี่ยถ้าเป็นข้าวก็คือเหมือนข้าวนาปังอ่ะข้าวดออ่ะเนี่ยมีดอกด้วยพี่น้องจ๋านี่คลิปนี้ยังไม่เก็บนะเดี๋ยวคลิปถัดไปพาเก็บเพลินๆจ้ะนี่ใบกำลังได้เลยพี่น้องใจละลายโน้นโอ้ยง่ายเงิบติดทุกแล้วก็อร่อยนะเหมือนผักเสี้ยวบ้านเรานะจะหอมๆมันๆเป็นยอดไม้หรือว่าใบไม้ที่หอมชอบที่สุดอะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะพาเก็บเพลินๆเลยจ้ะวันนี้โหค่ะวันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายทิวลิปนะคะเพราะว่าตอนนี้มันค่ำแล้วมันหุบแล้วค่ะตอนกลางวันนะพี่น้องเอ้ยแบบว่าดอกบานแบบว่าสวยมากอันนี้เขาหุบตัวแล้วนะคะเพราะว่ามันค่ำแล้วจะถึงแสงแดดจะแรงแต่ว่า ก็เป็น1 ทุ่มแล้วอะดูน้องค่ะเนี่ยอันนี้ก็ให้ดูนิดนึงนะหวานๆเย็นๆจ้ะแต่ว่าโอ้ถ้าดูแบบเจิดจ้าจะหลัดแสงจริงๆต้องเป็นกลางวันจ้ะแล้วดูค่ะในมุมนี้นะหอมตั้งใจว่าจะนั่งรีวิวทานแซ่บๆหลังจากที่อากาศร้อนๆนะคะดูใกล้ๆนิดนึงนะคะบานเย็นค่ะอันนี้ผสมสีกันนะคะสีเหลืองสีแดงจ้ะนับไม่ถ้วนแล้ว
นับไม่ถ้วนแล้วพี่น้องแต่ตั้งใจว่าจะพาพี่น้องทานอะไรแซ่บๆก็ยังติดใจอยู่กับดอกไม้นี้นะคะต้องไปทำอาหารให้พ่อบ้านอีกจ้ะค่ะนี่จ้ะดูเอาค่ะชูรสข้าวคั่วน้ำตาลนะคะปลาร้าน้ำปลาค่ะเตรียมมาพร้อมแล้วก็ของยำอยู่ในนี้นะคะจ้ะนี่จ้ะพี่น้องจ๋าเคอร์เลนนะคะสีแดงแล้วก็สีดำในส่วนของเราที่เก็บไว้นะคะตามด้วยวัตเตอร์มิลลุนหรือว่าแตงโมนะคะยังเป็นเกล็ดน้ำแข็งอยู่เลยจ้ะเนี่ยเพราะว่าเราเอาใส่ถังเย็นแล้วก็มีอีทมีน้ำแข็งอยู่ด้านล่างนะคะถ้างั้นก็คงต้องขอตัวเข้าบ้านก่อนจากคลิปนี้นะคะตั้งกระทะจ้ะมาการีนกระเทียมค่ะวิทเล็กกระเทียมหอมแล้วใส่ไก่ค่ะชิกิ่งชิกิ่งชิลีเนื้อไก่นะคะสี่ตัวจ้ะเดี๋ยวใส่ข้าวกล่องให้แก2ตัวให้ทานที่บ้าน2ตัวจ้ะรสดีพืชผักค่ะอาร์คลีดาสวัสดิ์เพชรค่ะพริกไทยดำน้ำมันหอยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะเดี๋ยวเปิดขวดใหม่สูตรหนึ่งเลยครับสเปคโคนสลัมหัวแหลมจ้าตามด้วยต้นหอมดอกหอมของปีที่แล้วนะคะของปี66จ้ะสวยอ่ะซอสดำนะคะนิดเดียวนะคะเอาสีนิดนึงจ้ะน้ำตาลนิดนึงจ้ะเรนโบว์เขาก็จะทานประมาณนี้นะคะปิดฝาเอาน้ำนิดนึงจ้ะทำไปตั้งนานลืมเปิดไฟจ้ะแสงก็เลยไม่ได้ฮะตอนนี้สุกเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวจัดใส่จานแล้วก็จัดใส่กล่องให้พ่อบ้านนะคะฝรั่งเก่งจ้ะไม่ทานด้วยช้อนแต่ก็เกี้ยงชามเขาจะทานซ่อมกับมีดนะคะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้ะแล้วเดี๋ยวมาจัดใส่กล่องให้พ่อบ้านจ้ะถักสวิเกเอาข้าวไปให้บอกว่าเย็ดติก๊อตบอกอร่อยแอบทานกล้วยไข่ไปไหลแอบทานเค้กกล้วยไข่ไปหลายชิ้นเลยคุณเรนโบ้เสร็จเรียบร้อยจ้ะข้าวกล่องของพ่อบ้านเดนนาโพโยเบดแอนสกริงบอดสกูดบอกว่าขอบคุณค่ะถักสมิเก้ถักสมิเก้โอ้ยโทรศัพท์เป็นอะไรเดี้ยงยูมียูมีอร่อยเดี๋ยวแอบดูว่าแกทานไปกี่ชิ้นสำหรับเค้กกล้วยหอมงาสติกเกนแอดไตด็อกโอ้6 6อันพี่น้องฟีระ4อันเก็บเขาบอกว่าครึ่งอันที่เป็นแผ่นแล้วก็ไอ้2อันที่กลมๆ4ชิ้นจ้ะพี่น้องทานฮือมองาสติกเกนเซกะทอยจ้ะยุบโพยุบเป็ดจะเอาไปทำงานก็บอกว่าผมจะไม่ทานเยอะเอาไป2อันที่ทำงานจ้ะรวมแล้ววันนี้เป็น6นะ
วินฮอร์วอดฮอบบานอนเซสุโรดเฟอร์ปุ่มปะสุโรดเมทานตะวันออกลูซินอลอนซอนอซอนมาปุ่มปะเมทานตะวันกับเม็ดฟักทองจะเอาไปทานที่ทำงานด้วยจ้ะโอเคจ้ะพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็อุ้ย107ย่านน้ำเลยจ้ะหัวหมุนแต่ก็จบคลิปโดยบริบูรณ์นะคะสำหรับคลิปนี้ผักกาดหอมกับคุณแลมโบเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีครับที่สันทักแอนสกรีนเย็ดแต่เย็ดแต่กอดขอบคุณมากที่รักอร่อยมากมุมส์ยุ่มมียุ่มมี